ยกมาที่ฝั่งขวาครับข้ามมาแล้วครับผ่านไหมผู้เล่นมาเลยครับพื้นที่สุดท้ายครับยกเข้ามาได้ยิงครับลูกยิบเป็นประตูไปแล้วครับโดม FC ตามมาที่1เอาเนี่ยส่งไปที่เมาเจ้าเมาทำไงเจ้าเมาดึงหลบยกไม้ร้อยพุ่งหลบไปแล้วบอลถึงเจ้าชายเจ้าชายโยกเข้าซ้ายสับเรียบร้อยครับลูกนี้เป็นประตูครับไอ้น้อยน้อยนี่นะครับทำประตูขึ้นนำแม่กับเพชรเพชร FC เป็น3-1คิกของกำแพงครับเจ้าเมธวางยาวเป้าที่เจ้าโอ๊บหมดเวลาการแข่งขันครับกำแพงเพชร FC เปิดบ้านชนะโดม FC ไปได้3-1